สวัสดีครับคุณผู้ชมผมอยู่บ้านต้นแซะนะครับตำบลโคกอยอำเภอตะกั่วทุ่งจังหวัดพังงาผมอยู่บนถนนเพชรเกษมนะครับตรงนี้ก็จะเป็นบริษัทยูเทียนนะครับยูเทียนที่เป็นท้องถิ่นของที่นี่นะก็มีพวกรถดั้มรถเครนรถตักพวกนี้นะเขียนป้ายใหญ่ๆว่าชัดล้านเปอร์เซ็นต์นี่คือศูนย์ PSI ของโคกอยนะครับก็ดูแลพื้นที่ภูเก็ตพังงากระบี่นะฮะที่เป็นที่ของทางบริษัท PSI Holding นะครับตรงนี้แถวนี้ก็จะเป็นอย่างนี้ฮะเดี๋ยวผมลงตรงนี้ดีกว่ามันจะเป็นอย่างนี้ถนนมันเป็นต้นไม้ต้องลงตรงนี้เขาไม่ตัดต้นไม้ออกนี่โยมก็คือบ้านต้นแซะตรงนี้ป่ะแถวนี้มันมีแยกลงทะเลอีกแยกหนึ่งนะครับคุณผู้ชมตรงเขาบอกว่าถนนเศรษฐีอันนี้ศาลากาแฟนะครับบาบ้าบีชนะครับตรงนี้เดี๋ยวผม3กิโลเมตรเลี้ยวซ้ายนะคืออันนี้นะข้างหน้าผมเนี่ยรถ6ล้อเนี่ยนะครับเป็นรถของบริษัทซูเปอร์ชิปนะครับมาวิ่งส่งของที่นี่มาจากจังหวัดภูเก็ตนะครับมีโรงแรมเยอะด้วยนะคุณผู้ชมซอยเนี่ยมีน้ำพุร้อนไปอีก10กิโลแต่ว่าเข้าได้อีกทางนึงนะที่โคกอยผมไม่เคยมานะแต่ว่าเดาว่ามันเชื่อมถึงกันไปดูอันนี้บ้านเขากีไหลนะครับคุณผู้ชมแล้วก็บ้านนาใต้ก็ไปอีกนะฮะอันนี้มณีคุณรีสอร์ทนะครับเป็นโรงแรมนะครับแถวๆนี้จะมีโรงแรมขึ้นนะครับนี่เขตโรงเรียนนะครับหาดนาใต้ครับเขาขายนะครับบ้านเป็นกำลังนะครับกำลังทำกิจกรรมในครอบครัวในแลนด์บังกะโลนี่ก็จะมีครัวอาล้านของคุณหลายผมเห
็นทะเลอยู่ประมาณสัก100เมตรนึงนะครับคุณผู้ชมนี่บาบ้าบีชภูเก็ตนะครับสำนักงานขายอันนี้เป็นซาว่ามีโค้งตรงนี้นะเดี๋ยวผมพาคุณผู้ชมไปดูเลยนะครับมีถนนเลียบชายทะเลนะครับตรงนี้เป็นทรงไทยกำลังก่อสร้างอยู่นะฮะเนี่ยเป็นครึ่งปูนครึ่งไม้คุณผู้ชมไม่รู้ว่าโรงแรมอะไรนะครับตรงนี้ก็กั้นเอาไว้สังกัดกั้นลักษณะเหมือนกันนะครับน่าจะเป็นที่เดียวกันเดี๋ยวนะครับผมอ่านให้คุณผู้ชมดูแป๊บนึงชื่อโรงแรมซันที่ยาแล้วก็ชื่อบริษัทนะครับซันที่ยาภูเก็ตนาใต้รีสอร์ทแอนด์สปานะครับเป็นบริษัทที่มาจากจังหวัดภูเก็ตอันนี้เป็นโครงการ1อันนี้เป็นโครงการ2เนี่ยครับเตรียมก่อสร้างโรงแรมนะครับอันนี้เป็นที่ขายนะครับ 5.78 ไร่นะครับถ้าบอกว่าเขตก่อสร้างตรงนี้น่าจะเป็นโรงแรมที่เปิดดำเนินการแล้วในเขาปีหลายนะครับกำลังก่อสร้างการแล้วนี่เป็นลานจอดรถนะครับอันนี้นานาบิสครับนะครับบาบ้าบิสครับก็คือโรงแรมบาบ้านั่นแหละครับบาบ้าบิสครับนาทีกว่าๆผมหยุดตรงนี้เดี๋ยวผมเริ่มคลิปใหม่นะครับคุณผู้ชมมันจะยาวสวัสดีครับ